วันนี้เป็นวันที่21แล้วนะครับที่ทุกภาคส่วนกว่า100องค์กรเนี่ยก็ร่วมมือผนึกกำลังกับเครือ CP แจกอาหาร2ล้านกล่องกระจายไปทั่วทุกชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านโครงการครัวปันอิ่มครับจิตอาสามูลนิธิและภาคประชาสังคมก็เป็นตัวแทนนำอาหารจากโครงการครัวปันอิ่มไปแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อวานนี้โดยโครงการครัวปันอิ่มแจกอาหาร2ล้านกล่องแบ่งเป็นอาหารส่วนแรกจะจัดซื้อจากร้านขนาดกลางและขนาดเล็กที่ปรุงใหม่สุขสะอาดตามหลักโภชนาการจำนวน1ล้านกล่องนะครับส่วนอีก1ล้านกล่องเป็นการสมทบอาหารจากเครือ CP จากนั้นก็จะกระจายสู่ชุมชน40จุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านองค์กรพันธมิตรในแต่ละพื้นที่กว่า100องค์กรโดยในวันนี้จะเป็นการแจกอาหารวันที่21ส่วนที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือข้าวไข่เจียวไก่ผัดพริกหยวกอาหารที่ดูเผินๆแล้วก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรแต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้ชิมแล้วก็จะติดใจครับเพราะว่ารสชาติที่มีความกลมกล่อมอย่างลงตัวตามสูตรต้นตำรับของร้านข้าวไข่เจียวนัวที่เปิดมานานกว่า5ปีถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารง่ายๆแต่วัตถุดิบคัดสรรมาเป็นอย่างดีทั้งเนื้อไก่ไข่ไก่เพื่อให้คนกินรับรู้ได้ถึงคุณภาพความสดใหม่ซึ่งตลอด3เดือนที่ผ่านมาทางร้านข้าวไข่เจียวนัวก็ต้องปิดร้านไปชั่วคราวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้รายได้เป็นศูนย์สวนทางกับภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับดูแลพนักงานจนได้เข้าร่วมโครงการครัวปันอิ่มกับเครือ CP ทำอาหารไปแจกให้กับประชาชนจึงกลับมาเปิดครัวอีกครั้งหนึ่งครับก็สั่งแบบไข่มาจากที่ว่ามีแบบเป็นฟาร์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยสั่งมาใช่แล้วก็ผักสดผักสดเราก็ไปซื้อเลือกสรรที่ตลาดเองไปตลาดเองค่ะส่งของเองก็คือแบบพวกส้มตำอย่างเงี้ยมันจะบอกว่านัวนัวแต่ว่าพวกอาหารแบบที่ว่าเป็นพวกแกงไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่มีอะค่ะยังไม่มีก็เลยแบบว่าอยากคิดชื่อแปลกๆว่าเราแบบว่าให้คนจำง่ายว่าข้าวไข่เจียวนัวแบบเหมือนกับส้มตำนัวอะไรอย่างเงี้ยให้คนแบบจำง่ายเพราะว่าชื่อมันสั้นๆเวลาเราไปไหนเงี้ยยังไม่มีเลยยังไม่มีร้านไหนที่ว่าแบบนี้ข้าวไข่เจียวนัวก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดร้านให้นั่งกินกันได้อีกครั้งตามมติของสบคตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้คุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปแวะชิมกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดติดตามได้ผ่านทาง Facebook TNN Live หรือว่ากดติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางที่สะดวกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ